ดูนะคะทุกคนระหว่างทางจะเต็มไปด้วยกุญแจเต็มสะพานเลย Other side out เดี๋ยวขากลับเราจะไปเดินฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันสวยงามตรงนี้หนามากทุกคนดูดิโอ้หนามากดิฉันคิดว่าเขาน่าจะทำกันมาหลายปีแล้วนะคะทุกคนที่วางไม่ค่อยมีเลยจากที่เดินดูมานะเต็มหมดแล้วอ่ะคือถ้าใครมาสมัยนี้จะคล้องก็ต้องหาที่ยากนิดนึงนะคะอีกหน่อยก็จะมาฝั่งนี้เชื่อดิแต่ฝั่งนี้ยังไม่มีนะคะแนนเวอร์ไฟยาวมากนี่นะคะพอเราเดินมาสู่สะพานนะคะทุกคนเราก็จะเห็นพระบรมรูปทรงมาไม่ใช่นะคะเขาแต่เขาก็ทรงมาแหละแต่เขาชื่ออะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วหันไปทางนู้นแทนๆนี่เห็นไหมโดมอยู่ไกลๆนู้นถ่ายรูปดีกว่าสวยมากๆเลยทุกคนสวยงามตรงนี้เขามีกล้องให้ส่องด้วยนะคะแต่ต้องเสียเงินนะ1-2 ยูโรแทนๆกลางคืนน่าจะสวยเนาะนะคะเป็นเหมือนที่สาธารณะให้ปั่นจักรยานเดินเล่นชมวิวดูดิเลิศเลยนี่นะคะเราก็จะลอดใต้สะพานฝั่งนี้แล้วก็ขึ้นฝั่งนู้นตอนกลับสวยจังเลยถ้าแดดออกน่าจะสวยกว่านี้เนาะพอดีเรามามันคึ้มมาทุกคนแล้วพรุ่งนี้จะกลับสวิตแล้วพรุ่งนี้ก็ฝนตกก็เลยเลือกมาวันนี้นะคะคึ้มแต่ฝนไม่ตกตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นอุ้ยนกนะคะเนี่ยคนผู้คนก็จะมานั่งเล่นกันแบบนี้อันนี้ก็ยืนเล่น สวยจังแต่นกเยอะนะเนี่ยขี้นกเยอะมากทุกคนเราเปลี่ยนทางกลับนะคะตอนแรกเราเดินมาทางนี้เนาะนี่นะแล้วตอนแรกเราว่าจะไปอีกฝั่งนึงแล้วก็เดินกลับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปเดินกลับตรงสะพานนู้นนะคะจะเดินกลับตรงสะพานนู้นเพราะว่าเราจะไปดูโบสถ์ตรงนู้นนะคะไปเราจะได้เดินรอบๆเนาะรถไฟกำลังสวนกันเสียงดังมากนะคะขึ้นบนสะพานแล้วแต่ขึ้นมาผิดฟังต้อง
ไปเดินฝั่งนู้นแต่ไม่เป็นไรเห็นอยู่เนาะอากาศเย็นๆอ่ะคือดีฝั่งนู้นก็มีสะพานอีกนะThat's one Kinning? Yeah, in the middle. You see there's a station in the middle. Uh-huh. Kinning what? They're going to the ground and cleaning. Every, make everything dirty away. Oh, อันตรงนู้นนะคะคือทำความสะอาดได้ด้วยเหรองงอ่ะทำยังไงอ่ะไม่รู้นะแฟนบอกทำความสะอาดใต้น้ำทำให้แบบว่าไม่ขัดขวางการเดินเรือนะคะนี่คือเรือที่เขาจะผ่านแม่น้ำตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะนี่นะคะจุดสีเหลืองๆนี่นะคะจะมีสองฝั่งเนาะเห็นปะมีฝั่งนี้กับฝั่งโน้นโน่นนะคะโน่นนี่นะคะก็คือกั้นให้เรือรู้ว่าขับเข้ามาได้ในระหว่างเจ้าสีเหลืองนี้นะคะเรือขนสินค้าจากเนเธอร์แลนด์ค่ะเพราะอะไรเราถึงรู้เพราะเราเห็นธงลมแบบเย็นๆไม่หนาวอ่ะคือดีชอบแบบนี้แล้วก็แบบไม่มีแดดไม่ร้อนไม่หนาวเพื่อนแค่ที่รักมาทางนู้นคือสะพานที่เรามาเมื่อกี้ค่ะ